อยู่นี่อะไรอะคะลุงเบาๆหน่อยแม่แก้วแถวเนี่ยเห็ดเยอะเชียวเห็ดกรวดเห็ดโคนเอ๊ะแล้วลุงผ่องจะเอาเห็ดไปทำอะไรอะคะทีแรกจะเอาไปผัดแต่วันนี้มีมากหน่อยจะเอาที่เหลือดองน้ำปลาไว้กินหลายๆวันแค่ฟังก็น้ำลายไหลแล้วล่ะค่ะให้แก้วช่วยเก็บนะคะอุ้ยไม่ต้องหรอกแม่แก้วเก็บไม่เป็นเดี๋ยวก็ไปเก็บเอาเห็ดเมาเข้าเห็ดเมาเหรอคะเอ๊เห็ดเมานี่เป็นยังไงอะคะก็เห็ดเมาที่กินเข้าไปแล้วก็ตายนะสิไม่ตายก็ค้างเหลืองมันมีเห็ดเมาแถวนี้นี่นะเออนี่ไงผอมๆสูงๆอย่างนี้กินไม่ได้วันนี้ได้เห็ดพอแล้วล่ะกลับบ้านกันเถอะอ้าวแก้วช่วยตัดรากออกแล้วเอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะเสร็จแล้วค่ะอะไรต่อดีคะเอาน้ำปลาใส่ถ้วยนึงแล้วเอามานึ่งที่ซึ้งนี่ทีนี้ทำเห็ดผัดกันดีกว่าหอมจังค่ะแก้วทานข้าวมาแล้วนะคะเนี่ยแต่อดไม่ไหวแล้วขอลองหน่อยนะคะนี่ข้าวนะลองดูสิแม่แก้วอร่อยไหมอร่อยจังค่ะขออีกนะคะแก้วบอกลุงผ่องได้เลยนะคะว่าแก้วไม่เคยทานเห็ดอะไรอร่อยอย่างนี้เลยค่ะแก้วมาแล้วโอ้ยอิ่มจังเลยยายแก้วหายหน้าไปไหนมาเนี่ยตั้งแต่เช้าใช่นะจะอาศัยหยิบฉวยไหว้วานอะไรก็ไม่ได้เลยเด็กคนนี้คุณแม่อย่าโกรธเลยนะคะวันนี้แก้วเนี่ยจะล้างชามเองคนเดียวทั้งหมดเลยแก้วไปดูลุงผ่องเก็บเห็ดมาค่ะแล้วแกก็ทำให้กินอร่อยอร่อยพี่แก้วเล่าให้น้องเล็กฟังหน่อยสิคะแก้วไปที่บ้านลุงผ่องมาค่ะไปหาอะไรเล่นลุงผ่องไม่อยู่แก้วก็เลยเดินออกไปดูในสวนเห็นลุงผ่องกำลังเก็บเห็ดอยู่ค่ะแก้วเลยเข้าไปช่วยแต่ลุงผ่องไม่ให้ช่วยเพราะกลัวแก้วไปเก็บเห็ดเมาเข้าพอเสร็จแล้วลุงผ่องก็ทำเห็ดดองกับผัดเห็ดให้กินอร่อยที่สุดเลยค่ะวันหลังแก้วจะเดินไปเก็บมาให้คุณแม่ทำให้กินบ้างนะคะเพราะแก้วดูเป็นแล้วล่ะค่ะว่าเห็ดแบบไหนกินได้นี่แก้วพ่อไม่อยากให้ลูกเที่ยวรับประทานเห็ดพวกนี้เลยถ้าพลาดไปโดนเห็ดเมาเข้าจะอันตรายแต่เห็นพี่แก้วบอกว่าดูเป็นแล้วนี่คะว่าเห็ดแบบไหนเป็นเห็ดเมาเห็ดเมามีหลายชนิดถ้าเราไม่ชำนาญอาจหลงไปเก็บเข้าได้อีกอย่างนึงนะพ่อเคยได้ยินว่าเห็ดอะไรที่ขึ้นบนขี้ม้าจะกลายเป็นเห็ดเมาทั้งนั้นแล้วทำยังไงเราถึงจะทานเห็ดได้ปลอดภัยล่ะคะเอาอย่างนี้นะถ้าลูกชอบกินเห็ดกันจริงๆเดี๋ยวเรามาเพาะเห็ดฟางกินกันเอาไหมล่ะดีค่ะดีค่ะคุณพ่อแก้วอยากกินเห็ดฟางน้องเล็กจะช่วยคุณพ่อรดน้ำทุกวันเลยค่ะแล้วเห็ดนี่ต้องปลูกยังไงคะเห็ดฟางเนี่ยเพาะไม่ยากหรอกก็พรวนดินเป็นแปลงไว้โรยแกลบไว้ด้านบนรดน้ำให้ชุ่มเอาฟางที่แช่น้ำไว้มาคลุมแล้วก็โรยเชื้อเห็ดลงไปหาพลาสติกมาคลุมไว้กันน้ำระเหยออกรดน้ำเช้าเย็นทุกวันสักประมาณ1สัปดาห์เห็ดก็ขึ้นเดี๋ยวพ่อจะไปเตรียมอุปกรณ์ใครจะไปบ้างแก้วค่ะแก้วไปด้วยไก่ด้วยค่ะคุณพ่อน้องเล็กไปด้วยค่ะน้องเล็กไปด้วยอ้าวๆไปกันให้หมดนี่ล่ะเออแม่ด้วยนะจ๊ะจ้าชัยโยเราจะมีเห็ดกินแล้วแล้วเดี๋ยวแก้วจะเอาไปฝากลุงผ่องบ้างคราวนี้